สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชโฆษกพรรคประชาธิปัตย์และอดีตเลขานุการประธานรัฐสภานายชวนหลีกภัยนายราเมศรัตนชเวงเปิดเผยถึงกรณีที่นายเดชอิฐขาวทองให้สัมภาษณ์มีบางช่วงบางตอนที่มีการพาดพิงนายชวนหลีกภัยว่าข้อมูลที่ไม่ตรงความจริงทำให้ขณะนี้สังคมเกิดความสับสนถึงสถานการณ์ในพรรคโดยเฉพาะสมาชิกพรรคที่มีความเข้าใจข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงก่อนวันเลือกนายกรัฐมนตรีที่ประชุมส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการพูดคุยถึงแนวทางในการลงมติเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีกันอย่างกว้างขวางแต่ท้ายที่สุดมติที่ประชุมให้งดออกเสียงซึ่งโฆษกที่ประชุมส.ส.ได้แถลงด้วยตนเองโดยมีนายชวนหลีกภัยและนายบัญญัติบรรทัดฐานได้ขอที่ประชุมลงมติไม่เห็นชอบที่ประชุมก็ไม่ขัดข้องทั้งหมดคือความจริงสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ด้วยความเป็นประชาธิปไตยดังนั้นการรับฟังเสียงของทุกภาคส่วนในพรรคจึงเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งเสียงข้างน้อยไม่ได้มีเสียงดังกว่าเสียงข้างมากและเสียงข้างมากก็ไม่ได้มีเสียงดังกว่าคนอื่นๆเช่นกันทุกคนเท่าเทียมกันแต่ต้องอยู่ในหลักการกฎเกณฑ์กติกาข้อบังคับพรรคอย่างเท่าเทียมกันเช่นเดียวกับกรณีที่มีมติให้ร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพรรคจะดำเนินการตามมติที่ประชุมกรณีนายชวนหลีกภัยมาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรมีการขอร้องให้เป็นนายชวนได้ปฏิเสธโดยให้ความเห็นว่านายบัญญัติบรรทัดฐานควรจะรับหน้าที่ประธานสภาแต่เมื่อมีการพูดคุยก็ยังมีความต้องการให้นายชวนมาเป็นประธานสภาสุดท้ายนายชวนจึงตอบรับและในการร่วมรัฐบาลของพรรคขณะนั้นนายชวนไม่ได้ร่วมลงมติด้วยแต่อย่างใดนี่คือความจริงนายชวนเคยเป็นมาหมดแล้วทั้งนายกรัฐมนตรี2สมัยประธานสภาไม่ได้มีกิเลสแห่งความต้องการอยากเป็นขนาดนั้นนายราเมศบอกว่าการที่กล่าวหาว่านายชวนเอาเรื่องอื่นๆมาโยงใยเพื่อขับไล่นายเดชอิฐเพื่อให้คนเกลียดชังและพูดเพื่อให้ตนเองดูดีก็คลาดเคลื่อนนายชวนไม่คิดขับไล่ใครออกจากพรรคและไม่ได้พูดเพื่อให้มีการเกลียดชังนายชวนพูดในเรื่องจริงและพร้อมรับผิดชอบทุกคำพูดไม่มีเหตุผลใดต้องพูดให้ตัวเองดูดีเพราะสังคมทราบถึงการปฏิบัติตนในทางการเมืองมาตลอดชีวิตไม่มีประวัติด่างพร้อยมีสติคิดทำสิ่งใดในสิ่งที่ถูกที่ควรส่วนเรื่องในพรรคคงไม่มีใครอยากได้ยินการด้อยค่าคนว่าเป็นกาฝากเพราะทุกคนในพรรคมีคุณค่ามีความหมายเหมือนกันหมดตั้งแต่รปภ.แม่บ้านทุกคนมีคุณค่าและทำหน้าที่ของตัวเองสิ่งเดียวที่อยากให้ทุกคนมีคือความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นเหมือนสังคมทั่วไปที่มีทั้งคนดีและคนไม่ดีซึ่งจะถูกคัดถูกกรองไปเรื่อยๆสมาชิกพรรคที่ทำผิดกฎหมายติดคุกก็มีใครทำผิดกฎหมายก็ต้องรับในสิ่งที่ได้กระทำไปเพราะทุกคนในพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่มีใครอยู่เหนือความถูกต้องส่วนเรื่องเลียแข้งเลียขาผู้ใหญ่แล้วได้ดีมีตำแหน่งตนไม่ทราบแต่ถ้าระบุชื่อมาเจ้าตัวน่าจะต้องเป็นผู้ตอบเองในส่วนของตนตอบแทนคนอื่นไม่ได้นายราเมศบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เกิดจากอุดมการณ์ในทางการเมืองที่ดีประสบผลสำเร็จพรรคมีหัวหน้าพรรคที่มีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีไม่มีด่างพร้อยเป็นนายกรัฐมนตรีมาก็หลายคนเป็นประธานสภามาก็หลายคนทุกหน้าที่ในทางการเมืองเราเดินไปไหนได้โดยไม่อายใครเพราะเรามีหลักในการทำงานการเมืองความขัดแย้งในพรรคมีมาทุกสมัยดังนั้นควรมีการพูดคุยกันหากจะหวังชัยชนะที่เกิดจากการต่อสู้เพื่อชูธงอยู่บนซากปรักหักพังแล้วจะเหลืออะไรเมื่อพรรคพ่ายแพ้การเลือกตั้งพวกเราควรตั้งต้นร่วมกันช่วยกันคิดทำวิธีให้ดีขึ้นเชื่อว่าในอนาคตพรรคประชาธิปัตย์จะดีขึ้นได้อย่างแน่นอน และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ